วันนี้เราจะไปติดตามกันต่อกับบรรยากาศการให้การต้อนรับผู้บัญชาการส่วนภูมิภาคตะวันตกทำการแทนผู้บัญชาการกองกำลังยูนิมิตตรวจเยี่ยมกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูณฐานปฏิบัติการเมืองมุกจ้าประเทศซูดานไปติดตามกันครับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูเมื่อปฏิบัติภารกิจในประเทศซูดานหน่วยบังคับบัญชาในภารกิจคือส่วนภูมิภาคตะวันตกและกองกำลังยูนิมิตเป็นหน่วยบังคับบัญชาระดับสูงพลจัตวามูฮามาดูวาดีผู้บัญชาการส่วนภูมิภาคตะวันตกได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมในฐานะทำการแทนผู้บัญชาการกองกำลังยูนิมิตซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วในรอบกว่า2เดือนของการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการและสะท้อนให้เห็นถึงความประทับใจต่อการปฏิบัติงานของกองกำลังทหารไทยโดยได้กล่าวในตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ว่า My first impression was that I was in front of professional troops ความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับเป็นความประทับใจตั้งแต่ที่พบในครั้งแรกทหารไทยเป็นมืออาชีพความมีมนุษยสัมพันธ์ของพันโทณรงค์ส่วนแก้วทำให้การทำงานในห้วง2เดือนที่ผ่านมารุดหน้าไปอย่างมากต่างจากพื้นที่อื่นๆความรุดหน้าของการก่อสร้างฐานปฏิบัติการและความสำเร็จของการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกองกำลังทหารไทยโครงการที่ได้ริเริ่มขึ้นเองเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความแตกต่างของแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่อื่น This doesn't have a price. This is very, very commendable. And for that, I tell you thank you.ทำการแทนผู้บัญชาการกองกำลังยูนิมิตกล่าวในตอนหนึ่งของการเยี่ยมชมโครงการซ่อมแซมสะพานวาดีซินนาและถนนเข้าเมืองมุกจ้าว่าผมดีใจที่คุณทำได้สำเร็จโดยที่ผมไม่ต้องสั่งพวกคุณสามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจได้อย่างดีเยี่ยมพวกคุณสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าพวกเขาไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวแต่ยังมีพวกคุณช่วยเหลือเขาอยู่การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศซูดานกองกำลังทหารไทยกำลังได้รับการกล่าวขานถึงความจริงใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างทหารมืออาชีพและจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้พื้นที่อื่นได้ปฏิบัติตามกองกำลังทหารไทยจะเป็นที่กล่าวขานถึงแม้ว่าจะปฏิบัติภารกิจใดในทุกภูมิภาคจ่าสิบเอกลือชาญลือคำหารถ่ายภาพสิบเอกบรรพตกิ่งก้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดาน